แห่ส่งกำลังใจดังพี่หมีเปิดผลตรวจจากกรณีที่แพนเค้กเขมรนิดนางเอกชื่อดังออกมาประกาศผ่านไอจีส่วนตัวว่าตัวเองติดโควิดต่างมีคนในครอบครัวติดเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่เจ้าตัวจะเดินทางไปตรวจในวันที่27มิถุนายนและทราบผลเป็นบวกคือติดพร้อมรีบแจ้งไทม์ไลน์และขอโทษทุกคนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดพันตำรวจโทศักดิ์สุนทรเปมานนท์หรือพี่หมีแฟนหนุ่มของสาวแพนเค้กได้โพสต์ภาพคู่และผลตรวจพร้อมเขียนข้อความว่ารู้เรื่องรีบไปตรวจได้ผลลบและเดี๋ยวจะรีบไปตรวจอีกรอบครับหายไวๆนะครับคุณนายแพนเค้กเป็นห่วงมาก